สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่3นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100และการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100นะคะเด็กๆฉะนั้นในหน่วยนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่3นะคะสำหรับการเรียนในเรื่องของสองครั้งที่ผ่านมานะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการหาผลบวกนะคะแต่ทีนี้ในตอนนี้นะคะผลบวกมันก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะก็คือการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ค่อยตามไม่ค่อยทันนะคะใน2เนื้อหาตอนแรกนะคะนักเรียนต้องพยายามตามให้ทันนะคะลูกจาก1หลักตอนนี้เราเพิ่มเป็น2หลักแล้วนะคะสำหรับแผนผังนะคะครั้งที่1นะคะเราเรียนไปแล้วนะครูต่อยสอนไปแล้วแล้วก็ครั้งที่2นะคะก็เป็นการบวกจำนวน2หลักกับ10 20 30จนถึง90นะคะซึ่งเป็นครูทุกสอนนะคะสำหรับตอนนี้ของครูต่อยก็จะมาอยู่ในเรื่องของ2หลักกับ2หลักหัวข้อที่3นะคะสำหรับการหาผลบวกนะคะทุกครั้งเราจะพูดไปตลอดนะคะว่าเมื่อเรียนแล้วนักเรียนสามารถที่จะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบวกจำนวน1หลักกับ2หลักหรือตอนนี้เรามา2หลักกับ2หลักแล้วนะคะเราจะรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์ด้วยนะคะในเรื่องของการบวกสำหรับการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่เอามาให้เด็กๆได้ดูนะคะมันจะมีตัวอย่างคือหนูดีมีเงิน44บาทคุณพ่อให้อีก35บาทมั้ยคะนักเรียน2หลักมาแล้วเพิ่มมากขึ้นหนูดีมีเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ออกมาก่อนนะคะว่าโจทย์ให้อะไรมานะคะหนูดีมีเงิน44บาทนะคะคุณพ่อให้อีก35บาทก็ต้องนำจำนวน2จำนวนมาทำอะไรคะเด็กๆมาบวกกันนะคะมาบวกกันฉะนั้น2หลักแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีที่1วิธีที่1เขียนจำนวน2หลักในรูปกระจายแล้วบวกในแนวตั้งเขียนในรูปกระจายนะคะแถมยังให้บวกในแนวตั้งอีกนะคะสำหรับวิธีที่1เห็นไหมคะ44บวก35อันนี้ก็เรียกว่าในแนวตั้ง44บวก35อันนี้เป็นแนวโนนนะคะอันนี้เป็นในรูปกระจายนักเรียนจะเห็นว่าครั้งแรกที่ครูต่อยสอนก็คือเราจะแยกพูดกันทีละเรื่องนะคะตอนนี้3เรื่องอยู่ในที่เดียวกันนะคะเขาพยายามให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วของวิธีการหาคำตอบนะคะผลก็คือหนูดีมีเงินทั้งหมด79บาทนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นแนวนอนหมดเลยแต่ตัวนี้เป็นแนวนอนในรูปกระจายนะคะอันนี้แนวตั้งแนวนอนแนวนอนแนวตั้งนะคะสำหรับการหาผลบวก2หลักนะคะตอนนี้เรายังพูดถึงเป็นจำนวนที่ยังไม่มีทดนะคะสำหรับของนักเรียนในบทเรียนของเด็กๆจะอยู่ที่หน้า79นะคะ79ในหน้านี้นะคะพอว่าคอยหน้านี้นะคะหนูดีมีเงิน44บาทคุณพ่อให้อีก35บาทนะคะพอเขียนในรูปกระจายก็จะได้เป็น44บวก35เท่ากับสี่เหลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะซึ่งคุณครูพูดบ่อยครั้งมากว่าถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์เราไม่ใส่คำตอบลงตรงในสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปวิธีที่2เมื่อกี้เราไปวิธีที่1นะคะวิธีที่2บวกในแนวตั้งแต่เป็นแนวตั้งแบบตารางนะคะตารางให้นักเรียนได้เห็นนะคะตารางก็คือจะแยกเป็นหลัก10หลักหน่วย2หลักนะคะนักเรียนจะต้องเขียนตัวตั้งกับตัวบวกให้ตรงกันผลบวกก็จะต้องอยู่ให้ตรงกัน
อย่างตัวอย่างที่นักเรียนเห็น4บวก5เท่ากับ9นะคะต้องให้อยู่ในหลักตรงกันนะคะหลัก10 4บวก3เท่ากับ7นะคะแล้วสังเกตว่าเครื่องหมายบวกมันจะอยู่ระหว่างจำนวน2จำนวนเยื้องมาด้านขวานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาผลบวกในแนวตั้งแต่ไม่ต้องใส่ตารางนะคะซึ่งเป็นวิธีที่คนทั่วไปเด็กๆทั่วไปชอบวิธีนี้เพราะอะไรนักเรียนง่ายไม่ต้องมาสร้างตารางนะคะแต่ความผิดพลาดก็จะเกิดตรงที่ว่าเด็กๆมักจะเขียนไม่ตรงหลักนะคะคุณครูจะเน้นตรงนี้ประจำนะคะเมื่อไม่มีข้อกำหนดตรงนี้ตารางนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเขียนตัวตั้งกับตัวบวกต้องเขียนให้ตรงหลักนะคะต่อไปใช้วิธีบวกจำนวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันนะคะในแนวตั้งนะคะต่อไปในแนวนอนนะคะก็คือคำตอบที่ได้ก็คือเท่ากันนะคะเด็กๆหนูดีมีเงินทั้งหมด79บาทต่อไปคำจำกัดความนะคะการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักใช้วิธีบวกจำนวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันนะคะก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราพูดนะคะเวลาที่นักเรียนหาผลนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยหลัก10บวกกับหลัก10ให้มันตรงหลักเขียนเน้นว่าให้เขียนให้ตรงหลักนะคะทีนี้เรามาดูนะคะแบบฝึกหัดหน้า80ของนักเรียนหน้า80นะคะหาผลบวกในแนวตั้งและเขียนผลบวกในช่องสี่เหลี่ยมอันนี้คือช่องสี่เหลี่ยมนะคะครูต่อยต้องการให้เห็นชัดก็เลยใส่สีเข้าไปนะคะนักเรียนมาดูข้อที่1นะคะข้อ1ย่อย24บวก53อันนี้เป็นการหาผลบวกในแนวนอนไม่กระจายนะคะเขาต้องการให้เราหาผลบวกในแนวตั้งนะคะในโจทย์ก็คือเขามีตารางไว้ให้นะคะของเด็กๆไม่ต้องสร้างตารางเองนะคะแต่วิธีที่คุณครูได้มันก็คือหาผลบวกในแนวนอนก่อนก็ได้เด็กๆนะคะได้คำตอบเท่ากับ77นะคะสำหรับคำตอบที่ได้คือ77ทีนี้เวลานักเรียนไปเขียนตอบลงในแบบฝึกนะของเด็กๆก็ไม่รู้จะตรงกันหรือเปล่านะคะเราก็มาดูกันนะคะเอาตัวเลขนะคะแนวตั้งนะคะเอาตัวตั้งขึ้นก่อนนะคะนักเรียน24นะคะเลข2อยู่หลัก10 4อยู่ในหลักหน่วย53 5อยู่ในหลัก10 3อยู่ในหลักหน่วย2จำนวนมาบวกกันนะคะเวลาบวกให้บวกในหลักหน่วยก่อนนักเรียนก็จะได้คำตอบ4บวก3ได้7 2บวก5ได้7นะคะให้นักเรียนบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะถึงจะไปหลัก10เพื่อฝึกตัวเองนะคะเผื่อมันเป็นเลขมีทศหรือบวกเกิน10นักเรียนจะได้หาผลบวกได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปข้อที่2ยังอยู่ในข้อ1ใหญ่นะคะแต่เป็นข้อ2ย่อยนะคะเด็กๆ42บวก27นะคะเราก็หาผลบวกในแนวนอนก่อนนะคะ42บวก27หลักหน่วยคือ2บวก7นะคะหลัก10คือ4บวก2จะได้เท่ากับ69นะคะทีนี้เรามาดูในแนวตั้งว่าจะได้คำตอบตรงกันไหมนะคะอย่าลืมนะคะเราตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะเครื่องหมายบวกอยู่ระหว่าง2บวก7ได้9 4บวก2ได้6เวลานับนักเรียนก็คือให้นักเรียนฝึกนับโดยใช้มือหรือใช้อุปกรณ์ที่นักเรียนมีนะคะบางคนอาจจะมีไม้ไอติมนะคะไม้ที่เรากินไอศกรีมเสร็จแล้วเราก็ล้างมาไว้ใช้นะคะเอาไว้ทำกิจกรรมนับเลขนะคะหรือฝาขวดก็ได้นักเรียนบางบ้านจะซื้อน้ำเป็นขวดไว้ดื่มนะคะเอาฝามันมาไว้เป็นตัวช่วยในการนับเลขก็ได้นะคะทีนี้ต่อไปข้อที่2นะคะจะมีข้อย่อยๆถึง12ข้อด้วยกันนะคะยังอยู่ในหน้าเดิมนะคะข้อที่1
อันนี้ก็คือ5บวก2ได้7 4บวก4ได้8นะคะข้อที่1ได้8 7ข้อที่2 36 51บวกกันนะคะ6บวก1ได้7 5บวก3ได้8ได้87นะคะอันนี้หลักการของครูก็คือคิดเลขเร็วแต่สำหรับเด็กๆแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือหรืออุปกรณ์เวลาบวกทุกครั้งนักเรียนเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจทำไมถึงต้องไว้ในใจนะคะนักเรียนจะได้ไม่ต้องชูมือบ่อยๆชูมือจนเยอะแล้วก็นับไม่ได้กันนะเพราะมือเราก็มีแค่10นิ้วนะคะต่อไปข้อที่373บวก22นะคะ3บวก2ได้5 7บวก2ได้9นะคะคือเวลานับเอาตัวน้อยไว้ในใจนักเรียนจะชูมือเยอะนะคะฉะนั้นปัญหาก็จะตามมาก็คือนักเรียนจะนับได้ช้านะคะต่อไปข้อที่4นะคะ44กับ23นะคะ4บวก3ได้74บวก2ได้6นะคะข้อที่4คำตอบคือ67ต่อไปข้อที่5 72บวกด้วย15นะคะ2บวก5ได้7 7บวก1ได้8อย่าลืมนะคะเวลาบวกนักเรียนเอาตัวที่มีค่ามากไว้ในใจชูมือเท่ากับจำนวนที่มีค่าน้อยนะคะข้อที่6 24บวก42 4บวก2ได้6 2บวก4ได้6คือ66ก็สลับหลักเลขเฉยๆนักเรียนฉะนั้นค่าก็ได้เท่ากันนะคะต่อไปข้อที่763บวก33นะคะ3บวก3ได้6 6บวก3ได้9ตอบ96ต่อไปข้อ8 71บวก27 1บวก7นะคะเวลาบวกนะคะนักเรียนเอา7ไว้ในใจชูมือ1นิ้ว7แล้วก็8หลัก10 70ก็คือเอา7ไว้ในใจชูมือ2นิ้วนะคะ7บวก2ได้9นะคะเพื่อนักเรียนจะได้นับได้ง่ายขึ้นนะคะคุณครูคิดเลขเร็วนะคะแต่วิธีที่คุณครูแนะนำให้ก็คือให้เด็กๆเอาตัวที่มีค่ามากไว้ในใจนะคะก่อนที่จะนับมันจะได้บวกได้ง่ายขึ้นนะคะเด็กๆนะต่อไปข้อที่9 53บวกด้วย35นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนักเรียน5ไว้ในใจชูมือ3นิ้วนะคะ5แล้วก็6 7 8อันนี้5ไว้ในใจชูมือ3นิ้วเช่นเดิมนะคะ5 6 7 8นะคะจะได้เท่ากับ88ต่อไปข้อที่10 42บวก12นะคะอันนี้ไม่ต้องไว้ในใจก็ได้เพราะค่ามันน้อยนะคะ2แล้วก็3 4นะคะ4บวก1ก็คือต่อจาก4นับไปอีก1ก็ได้5นะคะคือบางจำนวนนักเรียนไม่จำเป็นต้องนับนิ้วก็ได้ถ้านักเรียนสามารถที่จะนับต่อได้เร็วนะคะแต่ว่าตัวเลขที่มันมากเกินนะคะนักเรียนกลัวจะผิดนักเรียนก็นับนิ้วได้นะคะต่อไปข้อที่11 18บวกด้วย41นะคะอันนี้ตัวเลขมากนะบางคนอาจจะนับไม่เป็นเอา8ไว้ในใจชูมือ1นิ้ว8แล้วก็9 1บวก4นะคะก็คือนักเรียนก็นับต่อจาก4 4แล้วก็5นะคะต่อไปข้อ12 36บวกด้วย436บวก3นะคะ6ไว้ในใจชูมือ3นิ้ว6 7 8 9ต่อไป3บวก4นะคะก็คือนักเรียนสามารถที่จะนับต่อได้เลยหรื
4แล้วก็ชูมือ3นิ้ว4 5 6 7นะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะเวลานับทุกครั้งอย่าลืมทวนคำตอบเสมอนะคะการลอกอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้นักเรียนเก่งนะคะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเขียนคำตอบตามให้นักเรียนดูแล้วก็ตรวจสอบคำตอบทุกครั้งนะคะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่3อยู่หน้า81มีการหาผลบวกแบบการกระจายแล้วก็การบวกในแนวโนนนะคะสำหรับข้อที่1 84บวก3 84บวก3นะคะเขียนในรูปกระจายเป็น80บวก4บวก3ต่อมาเราก็เอาตัวจำนวนหลักหน่วย2จำนวนมาใส่วงเล็บนะคะทำไมต้องใส่วงเล็บนักเรียนเพื่อที่เราจะหาในวงเล็บก่อนนะคะเพราะว่า3จำนวนนักเรียนก็จะงงนะคะฉะนั้น80คงไว้บวกทีนี้เราได้คำตอบคือเลขในวงเล็บ4บวก3นะคะนักเรียนได้เท่ากับ7ก็เอา80บวกด้วย7ก็จะได้คำตอบที่เร็วขึ้นนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะคะคือ40บวก25เรานำมาเขียนในแนวโนนได้เป็น40บวก20บวก5นะคะ40ไม่ต้องกระจายนะคะเพราะว่าก็เป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วแต่มากระจายที่ตัวบวกนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าจำเป็นต้องกระจายที่ตัวหน้าไหมไม่ถ้าเรามีจำนวนเป็นจำนวนเต็ม10เราก็ไม่ต้องกระจายนะคะเราก็เอาจำนวนที่อยู่ในเป็นตัวบวกนะคะมาใส่วงเล็บแทนต่อไปก็จะได้คำตอบเท่ากับ60บวก5หรือ65นั่นเองวิธีง่ายๆถ้านักเรียนดูวิธีตามนะคะคุณครูพยายามที่จะให้นักเรียนเห็นถึงความชัดเจนเวลาเราเขียนหลักเลขนะคะให้เขียนให้ถูกกระจายไม่จำเป็นต้องเป็นจากตัวตั้งเสมออาจจะเป็นตัวบวกก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปข้อที่3 76บวกด้วย12นะคะอันนี้กระจายได้ทั้ง2ส่วนนะเรียนเห็นไหมคะ76กับ12เขาก็เลยให้มากระจายในแนวตั้งเห็นไหมคะ76กระจายเป็น70บวก6 12กระจายเป็น10บวก2นะคะเห็นไหมคะจากแนวตั้งก็มาเป็นแนวนอนนะคะได้ทั้ง2วิธีซึ่งแตกต่างจากข้อ1และข้อ2นะคะเวลาบวกเราก็บวกได้มาเหมือนกันนะคะก็คืออันนี้แนวตั้งนะคะนี่แนวโนนทีนี้มาเป็นแนวโนนอีกเหมือนเดิมนะคะแต่เราได้จากตรงนี้แล้วนักเรียนวิธีที่จะง่ายที่สุดก็คือบวกในแนวตั้งตัวนี้นะคะ6บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้870บวก10คือ80นะคะอันนี้คือนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับ88นะคะเห็นไหมมันจะช่วยนักเรียนทำได้ง่ายขึ้นต่อไปข้อที่4 65บวกด้วย3 4ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขซึ่งมากขึ้นหรือน้อยลงนักเรียนมันอยู่ที่วิธีนะคะที่นักเรียนจะเลือกใช้นะคะว่ามันจะได้อย่างไรนะคะนะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูให้ดูทีละขั้นว่าครูหาผลจากตรงไหนนะคะมันจะช่วยให้นักเรียนหาผลบวกได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นเห็นไหมคะคุณครูทำให้ดูทีละขั้นตอนนักเรียนจะได้ไม่งงนะคะดูแล้วก็ศึกษาตามทีละขั้นนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดต่อไปข้อที่4นะคะอันนี้เป็นการคิดเลขเร็วนะคะมีทั้งหมด12ข้อย่อยด้วยกันข้อที่1 24บวก4เท่ากับ
ยี่สิบแปดข้อสองเจ็ดสิบบวกยี่สิบนะคะอันนี้ง่ายศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดบวกสองได้เก้านะคะก็ได้เก้าสิบต่อไปข้อที่สามยี่สิบบวกสี่สิบสองนะคะนี้ก็คือสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสี่ได้หกก็เท่ากับหกสิบสองข้อที่สี่หกสิบแปดบวกสามสิบแปดบวกศูนย์ได้แปดหกบวกสามได้เก้านะคะก็เลยได้เก้าสิบแปดข้อที่ห้าแปดสิบหกบวกสามหกบวกสามได้เก้าแปดไม่มีตัวบวกก็นำมาเขียนในหลักสิบนะคะข้อหกสามสิบเก้าบวกห้าสิบเก้าบวกศูนย์นะคะค่าคงเดิมสามบวกห้าได้แปดเต็มได้เท่ากับแปดสิบเก้านะคะข้อที่เจ็ดสามสิบสองบวกสี่สิบสามนะคะสองบวกสามได้ห้าสามบวกสี่ได้เจ็ดนะคะคำตอบคือเจ็ดสิบห้าต่อไปข้อที่แปดเก้าสิบสามบวกห้าห้าบวกสามได้แปดถ้าไม่มีตัวบวกก็นำมาเขียนในหลักสิบก็คือได้เก้าสิบแปดนั่นเองข้อที่เก้าสิบแปดบวกแปดสิบแปดบวกศูนย์ได้แปดหนึ่งบวกแปดได้เก้านะคะก็ได้เท่ากับเก้าสิบแปดข้อที่สิบห้าสิบสี่บวกสามสิบห้าห้าบวกสี่ได้เก้าห้าบวกสามได้แปดนะคะคำตอบคือ89ข้อ11 46บวก11 6บวก1ได้7 4บวก1ได้5นะคะคำตอบคือ57 12 76บวก12 2บวก6ได้8 7บวก1ได้8คำตอบคือ88ถ้านักเรียนหาคำตอบในแนวตั้งได้นักเรียนหาคำตอบในรูปกระจายได้นะคะหรือนักเรียนสามารถที่จะคิดเลือกเร็วเป็นการนับเพิ่มนะคะอาจจะใช้นิ้วมืออย่างที่คุณครูว่าหรืออุปกรณ์ที่นักเรียนสามารถหาได้ใกล้ตัวนะคะมาช่วยในการหาผลบวกนักเรียนจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะมีทักษะในการคิดเลขเร็วเพิ่มมากขึ้นนะคะมีทักษะในการหาผลบวกได้เร็วขึ้นนะคะสิ่งที่อยากให้นักเรียนทำบ่อยๆก็คือฝึกนะคะฝึกในที่นี้ก็คือฝึกบวกเลขนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทักษะพื้นฐานถ้าบวกได้นะคะอีกหน่อยนักเรียนจะไปทำในเรื่องของการลบก็จะได้ไม่ยากนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการบวกที่มีตัวตั้งสองหลักตัวบวกสองหลักนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ